สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเวลา 18:37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่17 เมษายน 2277มีพระนามเดิมว่าสินทรงก่อตั้งราชอาณาจักรธนบุรีขึ้นหลังจากทรงขับไล่ทหารพม่าที่มายึดครองกรุงศรีอยุธยาและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยทรงย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรีและทรงรวบรวมแผ่นดินให้กลับเป็นปึกแผ่นนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่างๆให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงครามทั้งด้านการชำระกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมและการศึกษาภายหลังรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่28 ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันที่ทรงปราบดาพิเศษเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินคณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีเวลา 18:57 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่14ปีการศึกษา2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่11และครูดีเด่นประจำปี2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกับนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่5 6 7รุ่นที่9และรุ่นที่10ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้บรรจุเข้ารับราชการและรับพระราชทานทุนเฉลิมพระเกียรติไปศึกษาต่อปริญญาโทในโอกาสนี้คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่14ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานไปแล้ว13รุ่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี7รุ่นจำนวน768คนซึ่งร้อยละ78มีงานทำแล้วโดยร้อยละ66กลับไปทำงานในภูมิภาคที่ได้รับทุนและร้อยละ32กลับไปทำงานในจังหวัดที่ได้รับทุนและในภูมิลำเนานักเรียนทุนรุ่นที่11สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์พยาบาลศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีปี2565เป็นปีที่2ที่คัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีละ10ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศพร้อมบรรจุเข้ารับราชการโดยจะปฏิบัติราชการในส่วนกลางเป็นเวลา2ปีก่อนไปศึกษาต่อเมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับมาปฏิบัติราชการในพื้นที่หรือภูมิลำเนาต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนั้น
นับว่ามีผลสำเร็จที่ชัดเจนตลอดระยะเวลา14ปีที่ได้ดำเนินการมาโดยในปีนี้ได้มามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนทุนรุ่นที่6ถึงรุ่นที่13รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรุ่นที่14และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งได้บรรจุเข้ารับราชการด้วยจึงขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนทุกคนรวมทั้งนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษากำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานตลอดจนครูและนักเรียนทุนดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหวังว่าทุกคนจะได้ระลึกถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้และตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดทั้งในการศึกษาเล่าเรียนการทำงานและการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 9:30 นที่หอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีของนิสิตนักศึกษาประกอบบทพระราชนิพนธ์ชุดนเรนทราทิตวีรกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมผ่านระบบออนไลน์ในโอกาสนี้ทรงสอกันตรึมร่วมกับนิสิตนักศึกษาและพระราชทานพระราชดำรัสแก่นักดนตรีไทยและผู้ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่45ต่อจากนั้นทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีโดยนิสิตนักศึกษาวงมหาดุริยางไทยและเพลงโหมโรงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยครูดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่45ผ่านระบบออนไลน์งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่45สังคีตศิลป์สุนทรีเทิดพระบารมีจอมราชันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่26ถึง28ธันวาคม2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติสดุดีเทิดพระบารมีมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านดนตรีไทยของสถาบันอุดมศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่ดนตรีไทยในหมู่นิสิตนักศึกษาและประชาชนให้คงอยู่เป็นมรดกวัฒนธรรมไทยสืบไปเวลา 15:02 นเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวนารีตันทเสถียรอัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมคณะภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิประดาบทและคณะนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายอัธพลเสือคำรณประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลางและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมสืบสานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมทบทูลโรงเรียนประดาบทนางพะเยาเพตรานนท์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษานางพะเยาเพตรานนท์โรงเรียนพระดาบสนายกันทพัฒน์ทองเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรานำนายกิติศักดิ์นิโรธประธานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องใน